จารย์มีขนมโตเกียวมาฝากนะคุณผู้ชมหลายคนชอบแล้วก็ติดใจในความนุ่มละมุนของแป้งและตัวไส้และวันนี้ที่สำคัญไส้ขนมโตเกียวของอาจารย์เป็นคัสตาร์ดไม่ว่าจะเป็นชาไทยหรือเป็นใบเตยก็ล้วนแต่อร่อยและหอมกลมกล่อมเพราะอาจารย์ใช้ส่วนผสมที่สำคัญนั่นก็คือนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนั่นเองวิธีทำไส้คัสตาร์ดใส่แป้งข้าวโพดลงหม้อตุ๋นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนไข่ไก่ตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำไส้ชาไทยใส่แป้งข้าวโพดลงหม้อตุ๋นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนไข่ไก่น้ำชาไทยสีผสมอาหารสีส้มตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำไส้ใบเตยใส่แป้งข้าวโพดลงหม้อตุ๋นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่น้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมโตเกียวใส่แป้งอเนกประสงค์ลงภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเข้ากันดีพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีตักแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงในกระทะเทฟลอนที่อุ่นจนร้อนเกลี่ยแป้งให้เป็นแผ่นวงกลมรอจนแป้งบริเวณด้านบนแห้งตักไส้แต่ละชนิดลงตรงบริเวณใกล้ตัวใช้พายช้อนใต้แป้งที่สุกแล้วม้วนเป็นท่อนเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ